ครับสวัสดีครับผมศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ธรรมที่วัดนาราลปัญชัยนะครับวันนี้ผมก็จะพูดเรื่องของการรักษาโรคสะเก็ดเงินนะครับโดยจะต้องปฏิบัติตนตามหลักเวชศาสตร์ชะลอวัยนะครับเมื่อเริ่มรักษาเนี่ยเราก็จะพบว่าบางรายนี่อาจจะดื้อต่อสเตียรอยนะครับแล้วก็บางคนก็อาการก็ไม่ดีขึ้นสักทีนึงนะครับบางคนก็อาการก็ค่อยๆดีขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามวิธีการรักษาเนี่ยนอกจากทำตามแพทย์สั่งแล้วเนี่ยผมก็อยากจะให้ความรู้ว่า เวลารักษาสะเก็ดเงินเนี่ยถ้าเราเป็นไม่ได้เนี่ยควรจะใช้มอยเจอไรเซอร์ร่วมด้วยทุกครั้งเพราะว่ามันจะทำให้ผิวหนังเนี่ยแข็งแรงขึ้นสำหรับเมืองไทยเรานี่นะก็อาจจะใช้น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ช่วยทาร่วมด้วยนะก็จะพบว่าผื่นก็จะค่อยๆราบลงนะครับจนรายที่มีอาการมากก็ได้กล่าวมาแล้วว่าเราก็จะให้การรักษาโดยการใช้แสงคูว่าแนโรแบนด์ UVB ยาทาพวกกลุ่มโพรโทปิกอิริเดลแล้วก็สมุนไพรอื่นๆซึ่งอันนี้แพทย์ก็จะเป็นคนพิจารณาสำหรับวิธีปฏิบัติดูแลตนเองเนี่ยนะครับก็พยายามรับประทานผักผลไม้และอาหารที่ย่อยและก็เคี้ยวง่ายออกกำลังกายวันละ30 นาทีอาทิตย์ละอย่างน้อย 3-4 ครั้งนอนพักผ่อนให้เพียงพอ 7-8 ชั่วโมงหรือเรื่องความเครียดห้ามแกะกาวรอยโรคแล้วก็ควรเสริมโอเมก้า3วันละ 3-6 กรัมนะครับแล้วก็อาจจะใช้น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์นะครับช่วยทาด้วยแล้วก็อาจจะรับประทานกระเทียมสดน้ำมันตะปาบิวเวอร์ยีสต์ขมิ้นชันช่วยเพิ่มภูมิต้านทานทานแมกลองสาหร่ายทะเลซึ่งอันนี้ก็จะช่วยส่งเสริมการทำงานของไทรอยด์แล้วก็ให้วิตามินเกลือแร่แล้วก็ให้สารต้านอนุมูลอิสระส่วนอาหารที่ควรงดนะครับก็มีงดแป้งพวกข้าวขาวงดของหมักดองปลาร้านมเปรี้ยวซอสอาหารรสจัดเค็มจัดอาหารหวานจัดเปรี้ยวจัดของทอดนะครับของทอดนี่เป็นตัวสำคัญเลยเพราะว่าของทอดเนี่ยมันจะทำให้เกิดการอักเสบเพิ่มมากขึ้นงดเนื้อจากสัตว์ใหญ่นะครับงดของหวานงดอาหารที่มีกลูเตนงดเหล้านะครับงดผลไม้บางชนิดเช่นทุเรียนขนุนองุ่นสับปะรดสตรอเบอรี่ลำไยลิ้นจี่ลองกององุ่นนะครับแล้วก็เราพบเลยนะครับว่าผู้ป่วย 20% เนี่ยจะแพ้อาหารเช่นมะเขือเทศพวกไนเชดมะเขือมันฝรั่งพริกไทยพริกใบยาสูบถั่วข้าวโพดงาแล้วก็บางรายจะแพ้อาหารทะเลเช่นกุ้งปูหอยนะครับส่วนอาหารที่ควรทานนี้ก็มีข้าวกล้องถั่วต่างๆเช่นถั่วเขียวถั่วขาวถั่วเหลืองผักที่มีฤทธิ์เย็นเช่นกระหล่ำดอกวังตุ้งผักกาดฮ่องเต้ผักกาดขาวผักกาดหอมปลีกล้วยหัวไชเท้าดอกสลิดดอกขจรดอกแครดอกใบเตยตังโอถั่วงอกส่วนผลไม้ฤทธิ์เย็นก็จะมีมะละกอสุกกล้วยน้ำว้าสุกกล้วยหักมุกย่ามังกรแตงไทยทับทิมขาวแตงโมเชอร์รี่ชมพู่แคนตาลูปน้ำมะนาวน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวนี่หาง่ายน้ำมะนาวก็หาง่ายก็ควรกินนะฮะควรดื่มสาลี่ส้มโอส้มเชงส้มเกลี้ยงมะขามดิบมะดันมังคุดมะยมมะขามป้อมลูกหยีแอปเปิ้ลหมากเมาสมอไทยส่วนเครื่องดื่มที่มีฤทธิ์เย็นก็เช่นน้ำใบบัวบกย่านางคันนะครับแก้ควยจับเลี้ยงน้ำถั่วเขียวเพื่อดับความร้อนนะครับทั้งหมดนี้ถ้าสมมุติเราได้ปฏิบัติตนการรักษาทั้งตามแพทย์สั่งแล้วก็ถ้าพวกเรามีความรู้ทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยก็จะทำให้การรักษาสะเก็ดเงินได้ผลดีมากเลยนะครับ